ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสอยากจะทำน้ำจิ้มแจ่ว3รสเลือกน้ำตาลปี๊บต้องดีมะขามต้องดีก็จะอร่อยไปแล้วกว่าครึ่งนึงนะคุณผู้ชม wow. ไปจิ้มไก่ย่างก็ทำได้จะทำอะไรต่อมีอะไรได้แม้กระทั่งน้ำปรุงผัดไทยยังทำได้เลยนะซี่โครงหมูทอด3รสอุ้ยน่าทานมากทอดจนกระทั่งซี่โครงที่ได้สุกเหลืองนะคุณผู้ชมเราจะทำน้ำปรุงแบบ3รสเพื่อให้ซี่โครงของเรามีความอร่อยอร่อยยิ่งขึ้นนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะวันนี้เราก็มีอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนั่งอยู่กับบ้านไม่ต้องกลัวเหงาคุณผู้ชมรายการของเรามีแต่ของง่ายๆแล้วก็ทำได้อร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เรามาโฟกัสกันนะคะเลือกซื้อหมูสันคอค่ะการเลือกซื้อหมูสันคอนะคะต้องเลือกที่มีมันแทรกอยู่ตามเนื้อบ้างนะคะเนื้อหมูที่สดควรจะมีสีชมพูอ่อนๆตามธรรมชาติมันหมูก็ต้องเป็นสีขาวนะคะไม่มีกลิ่นคาวหรือกลิ่นเหม็นเน่าตุยๆไม่มีเมือกตามผิวหรือมีลักษณะบางส่วนเขียวช้ำนะคะวิธีการเก็บรักษาเนื้อหมูทำได้2วิธีนะคะคือการรวนหมูหรือการต้มค่ะเรามาเริ่มต้นที่วิธีการรวนก่อนนะคะง่ายๆค่ะล้างหมูให้สะอาดนะคะแบ่งมาค่ะตามขนาดที่คุณต้องการตามแนวขวางของหมูนะคะเสร็จแล้วหั่นเป็นชิ้นบางๆเล็กๆหรือจะสับหมูก็ได้นะคะแล้วแต่คุณผู้ชมต้องการค่ะวิธีการรวนคือเติมน้ำเล็กน้อยใส่ลงไปในกระทะนำขึ้นตั้งไฟรวนจนกระทั่งหมูสุกแล้วก็เก็บหมูไว้ใช้นะคะส่วนอีกวิธีนึงค่ะหั่นหมูเป็นชิ้นโตๆเลยค่ะนำหมูใส่ลงไปในหม้อที่เติมน้ำไว้ต้มจนกระทั่งหมูสุกเลยนะคะทั้งชิ้นแล้วก็เก็บหมูต้มไว้ค่ะเวลาจะรับประทานคุณก็นำออกมาหั่นและใช้ได้ตามต้องการค่ะอยากจะทำน้ำจิ้มแจ่ว3รสแล้วก็ขี้เกียจเสียเวลามาเคี่ยวพอเคี่ยวเสร็จแล้วนะก็ต้องรอให้มันเย็นสนิทอีกสู้เตรียมไว้เลยดีกว่าไหมคุณผู้ชมน้ำจิ้ม3รสเก็บไว้ในตู้เย็นวันนี้มีมาฝากคุณผู้ชมนะครับไปจิ้มไก่ย่างก็ทำได้จะทำอะไรต่อมีอะไรได้แม้กระทั่งน้ำปรุงผัดไทยยังทำได้เลยนะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูแพนเค้กสตรอเบอรี่วิธีทำแพนเค้กสตรอเบอรี่เทไข่ไก่และนมสดลงในภาชนะเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสสตรอเบอรี่ตราโกกิคนผสมให้เข้ากันพักไว้10นาทีทาน้ำมันลงบนกระทะเล็กน้อยตักส่วนผสมแพนเค้กใส่ลงบนกระทะรอจนแป้งแพนเค้กมีฟองอากาศกระจายทั่วทั้งแผ่นและขอบเริ่มแห้งจึงกลับด้านจี่จนสุกแล้วตักขึ้นใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำไส้ครีมชีสใส่ครีมชีสลงในภาชนะเติมนมข้นหวานน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนเนยสดชนิดเค็มคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันใส่ผิวมะนาวขูดและน้ำมะนาวคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำซอสสตรอเบอรี่เทสตรอเบอรี่แช่แข็งบดละเอียดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วต้มจนเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนผสมจนเดือดทั่วดีแล้วปิดไฟยกลงวางแพนเค้กสตรอเบอรี่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟบีบครีมชีสลงบนแพนเค้กสตรอเบอรี่ที่เตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วทำจนครบ3ชั้นจากนั้นราดซอสสตรอเบอรี่ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแพนเค้กสตรอเบอรี่